กลับมาติดตามข่าวด้วยกันต่อนะครับในช่วงนี้มาดูความคืบหน้าของคดีที่นายบิลลี่พลจีรักจงเจริญแกนนำกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยนะครับที่หายตัวไปซึ่งก่อนหน้านี้ทางดีเอสไอออกมาระบุนะครับว่ามีความคืบหน้าของคดีก็คือไปพบกระดูกบางส่วนนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับ DNA ของคุณแม่ของนายบิลลี่แล้วก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกันนะครับล่าสุดทาง DSI ก็ลงพื้นที่ไปพบปะแล้วก็ไปเยี่ยมครอบครัวของนายบิลลี่ทางภรรยาก็บอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดส่วนทางต่างประเทศเองก็บอกว่าอยากให้ไทยเนี่ยยกระดับกฎหมายบังคับให้สูญหายด้วยนะครับพันตำรวจโทกรวัฒน์ปานประภากรรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมครอบครัวของนายพลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงนะครับที่บ้านบางกลอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยไปพบกับนางพินภาพฤกษาพันธ์หรือมื้อนอภรรยาของบิลลี่นะครับทางรองอธิบดี DSI เนี่ยนะครับก็ได้แจ้งผลการตรวจพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการกับภรรยาของนายบิลลี่นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าจะทำคดีอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมา DSI รวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องรวมถึงอธิบดี DSI เนี่ยยังกำชับให้ดูแลความปลอดภัยและเยียวยาครอบครัวของบิลลี่ในฐานะพยานสำคัญด้วยครับเราได้ทุ่มเทแล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นกังวลใจว่าคดีที่อยู่กับเรานะครับเป็นคดีที่น่าสนใจถ้าเราไม่ทุ่มเททําไม่เต็มที่นะครับมันก็จะไม่ประสบความสําเร็จก็เรียนท่านสื่อมวลชนไว้อย่างนี้นะครับส่วนคุณมื้อหนอเนี่ยก็ได้เห็นว่าลําบากเราก็ได้ส่งคนมาดูแลตอนนี้เขาอยู่ในโครงการคุ้มครองพยานของผมส่วนนึงคุณแม่ของคุณพลจีก็อยู่ในโครงการคุ้มครองพยานก็เรียนอย่างนี้ครับมีอะไรจะบอกผมเชิญครับเป็นห่วงในที่เกี่ยวกับคดีค่ะแบบว่าถ้ากลัวว่าจะมีผู้ที่มีอิทธิพลเหนือกว่าเข้ามาแทรกแซงคดีทำให้ท่านทำงานไม่สะดวกนะคะก็ขอให้ท่านทำงานแบบสะดวกแล้วก็ปลอดภัยขอบคุณมากเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทางมาที่ช่วยให้ได้รู้ว่าบิลลี่เสียชีวิตแล้วครับเข้าใจครับเข้าใจนะซึ่งทางนางสาวมื้อนอภรรยาของนายบิลลี่เนี่ยก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็มีความกังวลเรื่องการทำคดีว่าจะมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาแทรกแซงทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมพร้อมกับยืนยันด้วยนะครับว่าถ้าหากชาวกะเหรี่ยงเสียชีวิตเนี่ยจะไม่นำเท่ากระดูกไปลอยอังคารตามข่าวที่มีเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเนี่ยออกมาบอกว่าจุดที่ DSI ไปพบกระดูกเนี่ยเป็นจุดที่ชาวกะเหรี่ยงมักจะนำเท่ากระดูกไปลอยอังคารนะครับอาจจะส่งผลให้รูปคดีเนี่ยเสียไปได้นะครับแล้วก็มองว่าการออกมาให้ข้อมูลแบบนี้เป็นการดิสเครดิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ DSI ครับประเพณีของกะเหรี่ยงมีทำอย่างนั้นไหมไม่มีค่ะมันไม่ใช่วิถีชีวิตของคนกะเหรี่ยงนะคะคนกะเหรี่ยงเนี่ยเวลาเสียชีวิตถ้าไม่เผาก็ฝันค่ะถ้าฝันน่ะคือฝันเสร็จก็พิธีก็จบตรงนั้นเลยค่ะไม่ได้เอากระดูกไปไหนแต่ถ้าเผาก็พิธีก็จบตรงนั้นเลยไม่ได้เอากระดูกไปไหนค่ะคือไม่ได้เก็บกระดูกใช่ค่ะคือเผาแล้วก็ทิ้งไม่มีการลอยอังคารไม่มีการลอยอังคารค่ะคือไม่ใช่วิถีชีวิตของคนกะเหรี่ยงนะคะส่วนความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งครับนายเฟเดริกรอสกี้ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลหรือ IJC กล่าวว่า DSI ควรเพิ่มความพยายามมากขึ้นเพื่อระบุตัวผู้ที่ลงมือสังหารนายบิลลี่แล้วนำตัวผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและจากการประเมินพยานหลักฐานพบว่านายบิลลี่ตกเป็นเหยื่อของการบังคับบุคคลให้สูญหายผู้ที่กระทำความผิดรวมทั้งผู้บังคับบัญชาบุคคลดังกล่าวควรถูกดำเนินคดีในข้อหาที่เหมาะสมและร้ายแรงซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศมิใช่การตั้งข้อหาตามความผิดอาญาที่เบากว่าที่ไม่สะท้อนความร้ายแรงของความผิดที่เกิดขึ้นด้านนายนิโคลัสเบคลังรักษาการผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก Amnesty International กล่าวว่าคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของนักกิจกรรมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ต้องเผชิญอย่างแท้จริงทั้งการถูกทำร้ายและตกเป็นเหยื่อของการบังคับบุคคลให้สูญหายคดีนี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ถูกเพิกเฉยมายาวนานโดยรัฐบาลไทยต้องกำหนดให้การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายในประเทศ
หากไม่ทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้ขาดกลไกที่เป็นอิสระทำให้ขาดความเป็นกลางส่งผลให้ไม่มีประสิทธิภาพการสอบสวนคดีเหล่านี้ทำให้บรรยากาศเลวร้ายลงด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านก็กล่าวถึงกรณีเดียวกันบอกว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างรัดกุมและหาตัวผู้กระทำความผิดมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องนี้ไปแล้วครับก็เห็นเขาบอกว่าภายใน3เดือนมันจะได้คนติดนะก็เหมือนมีเจ้าที่ของรัฐเข้าไปก็ผมพูดเมื่อกี้ไงไม่ว่าจะใครทั้งนั้นแหละผิดกฎหมายไม่ได้ทั้งสิ้นผมจะไปช่วยใครได้หรอกฎหมายเขาว่าไงก็ตามนั้นกระบวนการยุติธรรมกระบวนการสอบสวนว่าไงตามวัตถุพยานหลักฐานนะศาลตัดสินมาตามนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ